จนนี่เรียกพลังบวกหลังโดนถล่มยับ Work From Home ไร้เงายิวโพเมนต์โดนแซะซ้ำอีกหลังจากที่เกิดดราม่าเดือดสนั่นโลกออนไลน์กับกรณีที่นายตำรวจหนุ่มหล่อสิทธิ์ตำรวจตีฉัตรมงคลสมแก้วหรือยิวหวานใจหนุ่มของนักร้องสาวลูกทุ่งเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นออกมาพูดผ่านไลฟ์สดว่ากำลัง Work From Home ท่ามกลางความงงหนักมากต่อมานั้นครับกองบรรณาธิการเทมโปรายงานว่ามีการสั่งเด้งยิวตำรวจหนุ่มหล่อหวานใจเจนนี่หลังถูกถล่มยับ Work From Home และกำลังพิจารณาว่าผิดระเบียบเรื่องใดอีกบ้างล่าสุด Facebook ของสาวเจนนี่ครับก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังเกิดดราม่าเดือดของหวานใจหนุ่มโดยเจ้าตัวนะครับได้โพสต์ข้อความสั้นๆว่ากำลังใจที่ดีที่สุดคือกำลังใจจากครอบครัวพร้อมกับคอมเมนต์อีกว่านอกจากครอบครัวก็คือกำลังใจจากคนที่เรารักและรักเราส่วนทางด้านของคุณแม่เกดแม่ของเจนนี่นะครับคอมเมนต์เป็นรูปอีโมจิคอนรูปหัวใจส่วนลิลลี่ได้หมดทั้งสดชื่นครับน้องสาวของเจนนี่ก็ไม่พลาดเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจพี่สาวเช่นกันว่าสู้ๆแต่กลับไร้เงาหวานใจหนุ่มอย่างยิวที่ปกติแล้วต้องเข้ามาคอมเมนต์เป็นคนแรกๆเสมอในขณะที่แฟนคลับนะครับเข้ามาให้กำลังใจกันแบบรัวๆอย่างอธิบอกว่ารักค่ะอยู่ข้างๆเสมอเป็นกำลังใจเสมอรอดูความสำเร็จและวันที่มีแต่ความสุขและธรรมดาของชีวิตคนค่ะมีขึ้นมีลงทุกอุปสรรคเข้ามาทำให้เราเข้มแข็งและกำลังใจจากใครก็ไม่เท่ากำลังใจจากตัวเองและครอบครัวแต่ไม่ไหวครับงานนี้กลับมีชาวเน็ตบางส่วนนั้นเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าคบกับยูเจอแต่ปัญหาฮ่าฮ่าฮ่า Work From Home อธิบายให้น้องๆเขาหน่อยเช้ามาโพสต์เรียกกำลังใจพลังบวกอีหยังวะและจะย้ายตามแฟนไหมหรือจะ Work From Home อีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ